สวัสดีครับเราปิดค้างกันจากงวดที่แล้วนะครับว่าการติดตั้ง DIY นั้นทำได้อย่างไรนะครับไม่ยากเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นขั้นตอนกันณที่อู่ช่างล้อการช่างที่ย่านบางบัวทองนะครับบางบัวทองไซน้อยได้เป็นผู้อุปการะคุณนะครับทีนี้มาดูกันนะฮะในช่างของเรากำลังจะเริ่มถอดนะครับถอดไฟข้างออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาด้วยถอดไฟหน้าของเก่าออกนะครับนี่นะครับก็เริ่มดึงนะครับเอาออกนะฮะต้องออกอย่าลืมนะครับเอาถังฉีดถังพักน้ำหม้อน้ำดึงออกก่อนนะครับจะได้สะดวกกับการทำงานนะฮะเสร็จแล้วก็มาดูทางด้านขวานะครับเมื่อกี้ด้านขวาไปแล้วมาด้านซ้ายค่อยๆเอาออกนะครับงานช่างเราต้องค่อยละเอียดนะครับอย่าใจร้อนงัดแล้วมันมีอะไรแตกมันจะออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับประเดี๋ยวในขั้นตอนที่เราจะใส่ลงไปนะฮะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับแล้วก็มาเตรียมพร้อมนะครับสวยงามมากนะฮะนะครับท่านนี่ไม่เป็นนะครับสวยงามมากนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับเครื่องมือเราก็รู้สึกจะใช้บล็อกเบอร์อะไรครับช่างเบอร์10ครับเบอร์10นะครับแล้วก็มีไขควงปากแฉกใช่ไหมครับครับครับขอบคุณครับครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟข้างหลังนะฮะเพราะเป็นสายไฟของส่วนสปอตไลท์นะครับถ้าเป็นตัวไฟโคมใหญ่นะฮะเราก็จะใช้ปลั๊กเดิมที่มีอยู่นะครับเสียบลงไปได้เลยในขาของ H4 นะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มหล่อแล้วนะฮะรถพี่จิมเริ่มหล่อแล้วนะครับก็หวังว่ารถของเพื่อนๆก็คงจะหล่อเช่นเดียวกับรถพี่จิมนะครับดูนะครับอันนี้เราจะเริ่มติดจากข้างขวาไปก่อนนะฮะนะครับอันนี้เป็นขานอนนะครับถ้าเป็นโคมดำของญี่ปุ่นนั้นจะเป็นขาตั้งนะฮะสมัยก่อนโคมดำขาตั้งเนี่ยมันก็ตั้งนี่ก็จะอยู่ใน XCR นะฮะส่วนคนที่ไฟท้ายเต็มก็จะรู้สึกว่าเป็นลูกเมียน้อยนะฮะไม่โคมดำจะมาใส่แต่ต้องตัดขาเอาออกนะครับเผอิญของโมเรเต้นั้นทำขานอนนะฮะก็เป็นคราของที่ฝ่ายขานอนท้ายเต็มนะหัวเราะเยาะฝ่ายขาตั้งของ XCR แล้วนะครับว่าคราวนี้แหละผัดกันบ้างนะครับมีติดอยู่นิดหน่อยนะครับติดขาเก่าของนะครับต้องออกแรงนิดนึงนะครับพยายามที่จะสอดลงไปให้ได้นะครับนี่ครับช่างกำลังวัดนะฮะวัดว่ามุมการใส่นั้นเป็นอย่างไรนะครับช่างของเรากำลังวัดดูนะครับเริ่มหล่อแล้วใช่ไหมนะครับก็ประกอบน็อตทางด้านบนนะฮะน็อตทางด้านบนเป็นขานอนนะครับท่านที่เคยถามพี่จิมหลายๆครั้งว่ามันเป็นขานอนหรือขาตั้งคันนี้คงจะหายสงสัยนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมฮะอย่าลืมขันน็อตด้านข้างนะครับใช้ประแจเบอร์10นะครับถ้ามีประแจบล็อกจะสะดวกกว่านะครับนะครับอัดให้แน่นนะครับข้างด้านข้างและด้านบนนะครับครับท่านี้ก็เป็นการติดตั้งจากทางด้านซ้ายของรถนะครับด้านซ้ายนะครับก็มาทาบกันเดี๋ยววัดกันดูว่าเป็นยังไงนะฮะครับนี่ช่างกำลังประกอบนะครับขันน็อตด้านข้างนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นถอดจนถึงตรงนี้ประมาณ15นาทีนะครับผมคิดว่าจนเสร็จขั้นตอนกระบวนการประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ยากนะฮะใกล้ความจริงแล้วนะครับเดี๋ยวช่างของเราจะประกอบกระจังหน้าเข้าไปอย่างเดิมนะครับนี่คือขั้นตอนการประกอบกระจังหน้านะครับเสียดายกระจังหน้าของพี่จิมเป็นของเดิมๆแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักของเดิมๆนะครับก็เก็บเอาไว้ได้คู่กับโคมดำก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับแต่คิดว่าพี่จิมคิดว่านะครับว่าโมเรเต้เนี่ยภายหน้าอาจจะผลิตกระจังหน้ามาให้มันกลมกลืนกับโคมดำอันนี้นะครับนะฮะก็อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวพี่จิมจะคุยกับโมเรเต้นะครับเพราะว่าโมเรเต้กับพี่จิมนั้นไม่ใช่แค่ดีลเลอร์ไม่ใช่แค่เอเจนซี่นะครับแต่เราเป็นผู้ที่ร่วมพัฒนาธุรกิจด้วยกันนะครับนะครับนี่ก็ประกอบด้านข้างนะฮะชวนหล่อแล้วนะฮะครับช่างล้อการช่างของเรานะครับช่างล้อครับช่างล้อช่างล้อช่วยบอกทางว่าจะมาที่อู่ช่างล้อได้ยังไงครับนะฮะ
เพื่อนๆที่อยู่ในคลับโคโรนานะครับก็จะซ่อมรถก็มาที่อู่ช่างล้อได้นะครับแต่มายากสักนิดนึงนะครับอยู่หลังบัวทองธานีนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะให้ไว้นะครับสนใจมานะครับโอ้ช่างล้อนี่แปลงรถเยอะนะครับวอลโว่แวนก็จับใส่เครื่อง 5S นะครับวิ่งกระจายมาแล้วนะฮะช่างล้อกำลังประกอบไฟข้างอยู่นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวดึงหูไปให้ตรงกันนั่นแหละนะครับตอนนี้ช่างล้อกำลังประกอบนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะสักพักก็คงจะได้หล่อแล้วนะฮะเดี๋ยวได้ชมกันนะครับเอาละครับลองเปิดไฟแล้วนะฮะหล่อไหมนะครับนี่แหละครับไฟยูโรมอร์เรตเต้นะครับหล่อมากนะครับและแล้วนะครับไฟยูโรก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะครับเรามาดูผลงานกันครับว่าหล่อขนาดไหนนะครับมาดูกันนะครับมาดูว่าหล่อขนาดไหนนี่นะครับสวยไหมนะครับนี่เปิดพร้อมกันหมดเลย4ดวงนะฮะ4ดวงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวพี่กินจะมาถ่ายทำวิดีโอช่วงเปิดไฟในช่วงกลางคืนนะครับบรรยากาศกลางคืนจะเป็นยังไงหลอดแจ่มขนาดไหนนะครับครับสวัสดีครับ